เอาล่ะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel FR102 Gaming ด้วยนะครับผมวันนี้เราจะมาอยู่กันในเกม Limbo นะหลังจากที่เราจบเกมInside มาแล้วนะครับผมเรากลับมาเล่น Limbo หน่อย Limbo มันเป็นเกมแบบน่าจะเป็นแบบพูดก็คือเหมือนจะเป็นภาคแรกของ Inside นะครับทีมพัฒนาเป็นทีมเดียวกันนะโอเคเริ่มเรื่องกันเลยนะครับเราจะเป็นเด็กหนุ่มเงาดำๆตัวนี้นะเริ่มมาอยู่ในป่าทึบป่าที่แบบมีต้นไม้ใหญ่มากมายเอาล่ะลุกขึ้นมาการหนีออกจากป่าน่ะมันเป็นหน้าที่ของเราโอเคภาพก็จะเป็นประมาณ2มิติอย่างนี้เลยนะครับสำหรับผมไม่ผมโอเคกับภาพนะโอ้โหข้างล่างมันเป็นน้ำอย่างนั้นเหรอตรงนี้เราต้องดึงรถอันนี้ออกมาแล้วก็ปีนขึ้นไปนะน่าจะต้องไต่เชือกลงไปใช่ไหมโอเคเอาละโดดมากข้ามไปสวยเข้ามาในถ้ำเลยเฮ้ยเราเจอเรือนะครับไปทำให้เรือมันไวขึ้นหน่อยได้ไหมหน่วงน้ำหนักข้างหน้าให้มันไวขึ้นอีกหน่อยนึงใช่สิเอาล่ะจะถึงฝั่งแล้วนะครับสังเกตว่าข้างหน้าเรือเราอ่ะมันจะมีที่ลากใช่ไหมมันมีที่ลากให้เราเห็นได้เลยนะนั่นไงข้างหน้านั้นมันไม่สามารถขึ้นได้นะเราต้องลากเรือมาเหยียบแล้วก็โดดขึ้นนะครับได้แล้วครับโอเคทางนี้โดดปีนได้ใช่ไหมไปครับเด็กน้อยผู้น่าสงสารไม่รู้มาทำอะไรตรงนี้อึ๊บโอเค เด็กน้อยตาปริบๆอุ๊ยโอ้ฉันเห็นนะว่ามันคืออะไรน่ะมันไม่ใช่ต้นหญ้ายังไงล่ะมันเป็นกับดักใครมันบังอาจมาวางกับดักเรานะครับไม่มีทางที่เราปีนไม่ได้นะเพราะมันหนักไอ้ซากศพโอเคผมมีไอเดียแล้วต้องเอากับดักมาล่อให้ซากศพมันโดนแงบใช่หรือไม่โอเคครับแล้วเราก็ปีนขึ้นไปครับไม่ใช่ปัญหาสติปัญญาของมนุษยชาติอะแค่นี้มันแก้ปัญหาง่ายๆดูกันว่าเราจะเจออะไรครับข้างหน้าดอดขึ้นไปบนท่อนไม้โอ้โหไม่เอาโอ้โหกิ้งมาแบบนี้ไม่ได้นะครับน้องๆโอเคโอเคตรงนี้มีเชือกให้เราขึ้นนะมันไม่ลอยน้ำนะเราดึงมันไปเหยียบขึ้นเชือกตรงเมื่อกี้นะครับน่าจะเป็นน่าจะใช่แน่ๆปลาไม่ยากเกินไปต้องใช้สกิลทาซานอีกแล้วเหรอฉันน่ะหนไม้ตั้งแต่2ขวบไม่มีทางที่ไม้แค่นี้จะทำอะไรฉันได้โอเคสบายมากไปกระทืบนี่ไงเอาละอ
เอาละฉันลงมาโดยสวัสดิภาพไม่ต้องการแล้วไอ้กล่องลังอันนี้เราจะได้ใช่เลยนี่แหละที่ฉันต้องการโอเคครับข้ามาโดยสวัสดิภาพมันบรรยากาศมันเริ่มเปลี่ยนไปนะครับตอนนี้ข้างบนมีกับดักนะครับส่วนโอ้เฮ้ยไอ้นมอุ้ยอุ้ยตัวอะไรอ่ะอันไหนจิ้มใช่ไหมไม่ได้กินครับผมโอ้เสียงกับดักร่วงหล่นลงมาเราต้องเอากับดักอันนี้ไปงับแขนมันนะครับไปงับแขนของเจ้าน่าจะเป็นแมงมุมใช่ไหมล่ะขาของแมงมุมเอาล่ะมันเล็งที่หัวเราฟาบชุบฉับเข้าให้หนึ่งดอกจากนั้นเนิ่นนะครับชุบฉับเข้าให้มันจะจิ้มเราแน่ๆนี่ไงผมเรียนมาอัดโถเอ้ยขาสุดท้ายแล้วนะมันไม่รอดแล้วนะน้องไปแล้วนะครับอุ้ยน้องแมงมุมตัวเบลเลอร์เลยหลายๆคนอาจจะสงสัยนะว่าทำไมผมดูเหมือนจะช่ำชองทำไมผมเหมือนจะรู้แล้วนะครับพอดีเมื่อวานผมเล่นไปประมาณครึ่งเรื่องนะครับแล้วก็มีปัญหาด้านเทคนิคนิดหน่อยก็เลยต้องมาเริ่มเล่นใหม่นะครับตั้งใจว่าจะเล่นจบในพาร์ทเดียวเลยมันติดเอาละเราก็จะไปกันแบบเร็วๆหน่อยนึงนะครับตรงนี้เจ้าแมงมุมมันจะดึงเราไปทำเป็นดักแด้นะเขาเรียกว่าอะไรใช่ไหมดักแด้ใช่ไหมเป็นไรเราไม่ตายเพื่อนนี้มันจะพันเราเป็นดักแด้นะครับเอาล่ะเดี๋ยวมันจะไปแล้วเราก็แค่โยกให้มันตกลงมาโอเคฉันเป็นดักแด้น้อยคอยรักไปก็ปีเก้าอยู่แล้วเราอ่ะเกือบไปอันนี้เราต้องดันหินไปชนให้ไม้มันหล่นมาเป็นสะพานให้เราข้ามนี่ไงเอาละเราจะสปิตรงนี้เราต้องค่อยๆเหยียบก้อนหินนี้ไปนะครับแน่นอนว่าเราต้องทรงตัวอยู่บนนี้ถ้าเราทำผิดพลาดล่วงหล่นลงไปพวกนายเห็นเศษไม้แหลมๆโอ้ยมันมีแมงมุมมาไปเร็วกว่านี้ได้ไหมเพื่อนใส่เกียร์3ไปเลยเร็วกว่านี้หน่อยมันจะจิ้มหน้าฉันแล้วโอเคไปได้โอเคเอ้ยเราคัมแบ็กว่ะฉันไม่ได้เป็นดักแด้อีกต่อไปอุ๊ยแต่มีอยากย้ายติดหัวนะครับเอาละเฮ้ยโอ้โอ้ดีนะฉันน่ะไม่เคยไว้ใจอะไรพวกกับดักพวกนี้หรอกไปเลยฮึบฮึบปลิสโอ้โหเกือบไม่ถึงอาจารย์
มันน่ากลัวแปลกๆอ๋อโอเคก็ไม่เท่าไหร่นะครับโอ้โหโอเคโอ้โหอย่างนี้มันไม่ถูกต้องโอ้ยตรงนี้มันแหลมอย่างนี้ไม่ถูกต้องนะเพื่อนทำไมภาพซูมไปอย่างนี้แมงมุมอีกเดี๋ยวเอ้ยนี่มันไม่ใช่แมงมุมมันเป็นกลไกนี่ไงแกบังอาจมาวางกับดักฉันอย่างนั้นน่ะพวกแกเป็นใครนะโอ้โหโอ้โหโอ้โหไปทันแล้วคราวนี้โอ้โหโอ้โหลูกเล็กเล็กโดดข้ามได้สวยพวกแกบังอาจมาเป็นปริปักษ์กับฉันอย่างนั้นเหรอแกไม่รู้ความน่ากลัวของมนุษยชาติซะแล้วฉันจะจับพวกแกมาหั่นเป็นชิ้นๆไปไหนกันแล้วล่ะไอ้สองพ่อลูกเมื่อกี้อุ้ยตรงนี้จะมีกับดักควยลงมาเราต้องเดินไปแล้วเดินกลับเดินไปแล้วเดินกลับแล้วเดินไปเลยนี่ไงผมเรียนมาอุ้ยต้องไปไม่ได้ตรงนี้มีเชือกให้เราไปนะครับไปมาดิอ๋ออุ้ยโอเคเราต้องดันไปเร็วไปเร็วโอ้โหแมงมุมไล่ล่าเราฉันทำอะไรผิดนักหนาไปเดี๋ยวเหยียบให้หน่อยโอเคขอบคุณมากขอบใจมากฉันจะไม่ลืมพระคุณของแกเร็ว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 มันมาแล้วโอ้โหมันมีไม้ให้เรากระทืบไปเราต้องไปฆ่าแมงมุมใช่ไหมสไปเดอร์โอ้ชิบเรียบร้อยดีฉันบอกแล้วพวกแกน่ะไม่ว่าจะใครอย่าคิดจะมาเป็นปริปักษ์ของมนุษยชาติที่มีสติปัญญาอย่างฉันว่าแต่ทำไมป่านี้มันไกลจังเลยนี่เรายังออกไม่ได้อีกอ๋อสไลด์โอเคโอ้ยไม่นะมันไปไม่ถึงนะเพื่อนโอ้ยมันเดินไม่ได้มันเดินไม่ได้ต้องดึงครับต้องดึงดึงแขนมันนี่ละฉันบอกแล้วโอเคอย่าประมาทมนุษยชาติอย่างฉันดันตัวแมงมุมไปเป็นที่เหยียบเลยแล้วกันฉันบอกแล้วว่าฉันไหนโหดเหี้ยมกว่าที่แกคิดไว้เยอะนี่จะฮ่าฮ่าใส่ฉันละเจ้าแมงมุมโง่มันมีกองนั้นโอเคมันเป็นทางขึ้นไปเราต้องเอากล่องมาเหยียบเพื่อขึ้นทางขวานั่น
แน่นอนว่ามันไม่มีอะไรเป็นอุปสรรคของฉันได้กระทืบกองลงไปโอเคสไลด์ตามไปแบบเท่ๆแบบหล่อเท่ภาพมันโซมเข้ามาในถ้ำมืดๆมีเสียงน้ำอย่างนั้นเหรออ๋อโอ้เฮ้ยอะไรน่ะมันคือตัวอะไรครับมนุษย์ที่มีหนอนใช้หัวแล้วมันก็ลงมาจุ่มบุ๊กมันก็ลงมาจุ่มบุ๊กให้เราเหยียบว่ะตรงนี้เป็นกับดักนะครับถ้าเราเหยียบมันจะต้องหล่นมาทับหัวแน่นอนแน่นอนว่าเราต้องหาอะไรลงไปเหยียบก่อนเราไอเด็กคนนั้นมันเอาหินปาฉันว่ะเกเรชิบหายเลยไอศพนี่แหละแกจะต้องเป็นเหยื่อล่อฉันดีแน่ๆฉันรู้สึกได้ดันมันเข้าไปใช้ซากศพให้เป็นประโยชน์นี่ไงแล้วโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ติ่งขอบคุณ500ดาวพี่ติ่งนะครับเฮ้ยตรงนี้มันไปยังไงโอ้โหเอาละครับผมเรามาถึงจุดนี้แล้วอันแน่ไอ้นมฉันน่ะรู้ดีว่าฉันต้องเหยียบตรงนี้ใช่ไหมล่ะเหยียบตรงกลางไม่ได้นะครับต้องเหยียบตรงกลางนี้อันนี้แล้วส่วนอันนี้ต้องกระโดดข้ามไปมันมีคนตายเพราะลูกดอกอย่างนั้นเหรอเราต้องล้อหลอกไอ้สามคนโอ้โหมาเราต้องล้อหลอกมาเหยียบไปที่พวกโง่เรียบร้อยดีพวกแกน่ะสติปัญญามันไม่ได้ครึ่งของฉันหรอกเราต้องลงไปดึงรถนี้ออกมานะครับทุกคนอาจจะสงสัยว่าทำไมผมดูช่ำชองนะเมื่อวานผมเล่นไปแล้วยังไงล่ะตรงนี้น่ะเราต้องดันไปก่อนนะครับเอ้ยใจเย็นนะกระโดดผิดขึ้นไปดีเราต้องไปโหนเชือกอันนี้มาให้สุดแล้วใช่ไหมไปคือภาพโอเคเอาละกลไกเปิดแล้วเราต้องโหนไปเกาะอีกเชือกหนึ่งทันไหมนี่ยังไงล่ะไปกันต่อครับเอ้ยมันมีหนูมันมีหนูชอบกินซากศพใช่หรือไม่มันว้าไอ้แบบหนึ่งมันเดินไปขวาไม่ได้แล้วนะเอาล่ะอ๋อพอโดนแสงแดดมันจะกลับหลังเดินนะครับเอาล่ะผมจะไปแบบเพิ่มโอเคแน่นอนว่าเราต้องกระโดดข้ามกล่องนี้ไปก่อนแล้วไปโดนแสงแดดมา
แล้วก็ดันกองไปกระโดดขึ้นให้พวกนี้มันกินทั้งหมดเราจะเป็นอิสระจากไอ้หนอนชัยหัวของเราโอเคครับตรงนี้มันจะเป็นแวะมาแชร์ขอบคุณมากครับพี่เต่งขอบคุณครับเราจะต้องเอาหนูตัวนั้นน่ะเข้าไปวิ่งทำงานในนี้นี่ไงมันจะกินมันจะกินอันไหนจะกินมันจะกินใช่ไหมเราก็กระทืบลงมาให้มันกินนี่ไงแล้วผมก็ดักหน้ามันไว้มันก็จะกลัวผมแล้ววิ่งเข้าไปหากลไกสวยงามไอ้หนูวิ่งสิวิ่งกับพี่ตูนวิ่งกับพี่ตูนใช่เลยโอ้โหนี่มันกลไกเรียกฝนชัดๆเอาล่ะไม่ใช่เชือกนี่โอเคเราต้องไปลากท่อนไม้นั่นมาไว้ตรงกลางๆนะครับตรงนี้ล่ะแล้วเราก็กระชากน้ำลงมาให้เต็มถังไปเลยโอเคครับผมสวัสดีคุณทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เรายังอยู่กันในเกมลิมโบนะครับลิมโบนะตอนนี้เริ่มเรื่องมาได้ประมาณ20นาทีแล้วนะอันนี้มันคือน้ำมันเหรอเฮ้ยตายแบบจางๆต้องปีนนี่ขึ้นไปเอาละสไลด์ลงไปแบบรอที่ที่สุดเออปั๊บโอเคเราต้องลากไอ้กล่องนี้มานะครับเอาไว้ตรงนี้แล้วเราก็มาสับสวิตช์ให้น้ำมันขึ้นมายังไงล่ะเร็วกว่านี้โอเคสวยนี่ล่ะคือวิธีเหยียบกล่องลอยขึ้นไปโอ้เฮ้ยกล่องนี้มันจมไม่นะไม่นะเดี๋ยวไปโอ้โหเอาล่ะเมื่อวานเรามาถึงกันตรงนี้นะครับเฮ้ยมันมีลูกบอลมันมีลูกบอลมันมีลูกบอลลูกบอลจะลอยขึ้นมาใช่ไหมโอ้โหช้อนลูกบอลไว้แล้วต้องไปทางนี้แน่นอนทางนี้แน่นอนเร็วไม่โอเคขึ้นไปลูกบอลจะลอยมาดันกล่องนี้ขึ้นมาให้เราเหยียบใช่หรือไม่โอเคครับเมื่อวานผมเล่นมาถึงตรงนี้แหละพวกแกจะมาสู้สติปัญญาของมนุษยชาติมันไม่ได้หรอกเพื่อนไปกันดีกว่าอุ้ยเสียงอะไรอ่ะแล้วก็เฮ้ยข้างล่างมีคันเป็นการระบายน้ำมาให้เราแบบน้ำเท่ากันแล้วครับตอนนี้
ตอนนี้น้ำเท่ากันแล้วนะโอเคน่าจะถึงแล้ววันนี้เราก็ต้องแค่นี้ป่ะเราก็ไปได้เลยอ่ะเฮ้ยไปไม่ได้น้ำมันต้องมันไม่ถึงอ่ะผมว่ามันแปลกๆแล้วเอาแค่นี้พอเอาแค่นี้พอแค่นี้ฉันจะไปถึงไหมพึบพับโอเคระดับน้ำมันสูงขึ้นทำให้กล่องมันสูงขึ้นเราก็น่าจะไปถึงแล้วนะครับตอนนี้ถึงป่าวระดับน้ำนิดหน่อยโอ้ยโอ้ยโอ้ยไอ้หนอนนี่อีกแล้วอย่างนั้นเหรอเดี๋ยวนะตรงนี้มันมีแสงแดดชัดเลยชัดเลยชัดเลยเดี๋ยว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 เราต้องเอาอะไรมาเฮ้ยแล้วมันโดดไม่ถึงไงมันโดดไม่ถึงไงเพื่อนเราต้องเอากล่องนี้มาไว้ฝั่งนี้ก่อนแล้วค่อยไปรับแล้วเราก็ค่อยดันมันไปแล้วเราก็ปีนกระโดดขึ้นครับโอเคเรียบร้อยดิฮะเอาละเราพักได้ตรงนี้เราพักได้ข้างบนมีอะไรไหมข้างล่างเราต้องไปแล้วนะโอเคกดขึ้นไปโหแสงแดดโอเคกลับอีกแล้วเหรอเฮ้ยน้ำมันขึ้นไม่นะไม่ต้องเอากลับด้านแล้วอะไรวะเนี่ยมันแปลกๆแล้วมันแปลกๆแล้วเฮ้ยไอโอ้มันมีอุปกรณ์บางอย่างที่ลอยมาให้เราเหยียบอย่างนั้นเหรอช่วยแกช่วยฉันได้เยอะเลยโอเคเฮ้ยเราต้องขึ้นไปข้างบนน้ำมันยังขึ้นมาอยู่เดี๋ยวนะมันไกลไปหรือเปล่าโดดถึงเหรอทุบับฉันน่ะเป็นนักกระโดดไกลอุ๊ยอะไรอ่ะแปลกๆแปลกๆตรงนี้ปีนได้นะปีนได้ใช่ไหมโอเคเอ้ยมันจะโอ้เดี๋ยวตกใจมั่วเลยอุ๊ยแน่นอนว่าแน่นอนว่าฉันจะต้องไปตอนที่ไม่มีไฟไปเลยโอเคโอ้
โอ้ Holy shit ตรงตัว E มันไม่ดับอ้าฮะดังแอกครับผมเอาล่ะก่อนอื่นเราต้องไปเหยียบตรงตัวโอให้มันอ๋อเกือบไปเอาล่ะตรงนี้น่าจะลงได้ใช่ไหมโอ้ยกะระยะผิดครับผมไม่นะฉันจะตายซ้ำๆซากๆอย่างนี้ไม่ได้โอ้ทันไหมเนี่ยเอ้ยไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วไปเลยโอเคครับเอาละฉันจะค่อยๆไปแล้วมันมีสวิตช์โยกให้เราดับไฟใช่ไหมพวกแกก็ไม่เท่าไหร่นี่นะเอาละเราก็แค่ขึ้นไปจืดโอเคฮะโฮเทลอย่างนั้นล่ะเอ้ยมันแบบโอ้มันจะล่วงโอเคคำถามมีอยู่ว่าฉันมาทำอะไรที่นี่อุ้ยเป็นกระจกด้วยนะครับเรายืนเราวิ่งอยู่บนแท่งเหล็กแน่นอนว่าตรงนี้ไม่เป็นกระจกกระทืบมันกระทืบมันอีกเดี๋ยวกระทืบไม่ได้แล้วฉันเข้าใจฉันเข้าใจนวัตกรรมแบบนี้ไม่ยังไงล่ะโอเครู้สึกปลอดภัยเมื่อเราได้หัวเชือกนิ่งๆอย่างนี้ไปดูทางซ้ายมือก่อนนะทางซ้ายมือมีอะไรหรือเปล่าอันตรายนี่อันตรายนะครับทางซ้ายมือไม่มีอะไรนอกจากแสงแดดอย่างนั้นแหละแน่นอนว่าถ้าเรามีแสงแดดเราก็ต้องมีแมงชัยหัวใช่ไหมล่ะข้างหน้านั้นน่ะฮึนึกว่าฉันไม่รู้เลยนั่นยังไงล่ะเหตุผลที่ฉันต้องไปข้างหลังก่อนโอเคเราต้องไปเอาแสงแดดนะครับเป็นไงช่ำชองผมบอกเลยเกมแบบนี้น่ะทำอะไรผมไม่ได้รับแสงแดดและเดินกลับหัวกลับไปมาดูกันซิว่าข้างหน้ามันมีอะไรเราต้องค่อยๆไปแล้วอะไรเนี่ยไม่มีอะไรใช่ไหมไม่มีอะไรใช่ไหมมันไม่ใช่แสงแดดใช่ไหมตรงนี้วิเราต้องเอาแสงแดดแน่ๆวิกลับไปก็ไม่ได้ไม่เดินต่อไปก็ไปไม่ถึงกลับตัวก็ไม่ได้
ต้องเดินต่อไปแบบไม่มีทิศมีทางไปแบบอ๋อไปแบบ 300% ยังไงล่ะเอาละไปโอเคไปแน่นอนว่าตรงนี้ฉันต้องเหยียบถามจริงโอเคครับเราต้องเหยียบและเดินช้าๆใช่ไหมรอกล่องนี้มันออกมาโอ้โหทามมิ่งต้องเป๊ะนี่มันยากเกินไปแล้วไม่ยากเท่าไรนี่นาไอ้หนูเอาล่ะเรามีแมลงอ่ะสวยเพื่อนแมลงเราต้องรอกระโดดข้ามไปจากตรงนี้ล่ะเอาล่ะไปโอ้โหเขียวไป2มิลไม่ได้กินฉันหรอกฉันบอกแล้วว่าฉันน่ะของจริงเอ้ยตรงนี้มันต้องแบบมันต้องกระทืบฝั่งนี้ใช่ไหมให้มันแบบให้มันแบบโยไปบนๆหน่อยเราจะได้ไปกินไปถึงหรือยังผมว่าผมต้องแบบโยเป็นชิงช้าว่ะถูกต้องนี่สินะหลักฟิสิกส์ยังไงล่ะเอาอีกสักรอบเพื่อนผมน่ะเรียนฟิสิกส์มาตั้งแต่2ขวบผมไม่มีทางพลาดเรียบร้อยตรงนี้เราต้องดึงแน่นอนแน่นอนว่าเรามันมีให้ดึงเราต้องดึงขึ้นไปแล้วก็วิ่งใช่เลยเอาล่ะมันเป็นลิฟต์อย่างนั้นแน่นอนว่าข้างบนนี้โอเคเชือกเอ้ยเดี๋ยว What the เดี๋ยวนายทำอย่างนี้กับฉันไม่ได้นะแน่นอนว่าเราต้องไปหาฉันเจอแล้วเจ้ากล่องเอาละเราจะไปกันเราจะไปกันละเพื่อนเดี๋ยวนะพวกนายมันไม่ตลกเลยนะอย่างเงี้ยเราต้องเอาอะไรมาเหยียบอุ้ยเราก็เหยียบไม่ได้ว่ะแน่นอนไอ้นี่มันดึงได้ครับโอ้ฉันน่ะรู้แล้วฉันน่ะรู้แล้วแค่นี้ฉันก็รู้แล้วเรากดก่อนแล้วก็ดึงมันมาใช่ไหม
ฉันบอกแล้วว่ามันไม่ยากเกินไปดึงกองกลับมาก่อนนะครับวับแล้วก็เอาไอ้นี่มาลากมาให้มันค้ำไว้ไปเราไปกันได้แล้วโอ้โหของจริงนี่มันไม่ใช่เกมเด็กเล่นแล้วแหละเชื่อฉันเกมนี้มันต้องใช้สมองขั้นสุดแล้วจะไปทางไหนฉันรู้แล้วฉันรู้แล้วเมื่อกี้ฉันโยกปุ๊บใช่เลยมันไม่ใช่เกมของเด็กเล่นเกมนี้น่ะเฮ้ยหนึ่งมันสูงไปว้าวอะไรกันครับเนี่ยผมขอไปดูก่อนได้ไหมเพราะข้างหน้ามีแล้วเดี๋ยวเอ้ยไม่มันแปลกโอ้ยโศกอนาตกรรมชัดๆโอเคลงมาเร็วกว่านี้หน่อยทันมั้ยเนี่ยไม่ทันโอ้มอบเลยละกันเราต้องหน่วงเวลาหน่อยหนึ่งครับแล้วต้องเอากล่องแรกมารองกล่องที่2เพื่อให้มันสูงเฮ้ยผมช้าไปอ๋อมอบเราไม่จำเป็นต้องรีบไปเหยียบกล่องที่2เนาะกล่องแรกนานๆเลยละกันโอเคครับน่าจะพอดีแล้วคราวนี้โอเคครับกลับบ้านก่อนนะครับไปครับผมพี่ติ่งขับรถดีครับเราอุ๊ยมันตัวอะไรอ่ะตัวอะไรไม่รู้แต่ผมไม่ไปหามันแน่นอนผมบอกเลยมันน่ากลัวเดี๋ยวเราจะไปยังไงเพื่อนมันจะขึ้นไปยังไงฉันต้องการขี่แกขึ้นไปใช่ไหมถ้าฉันย่องย่องอย่างนี้แกจะไม่เห็นฉันใช่หรือไม่อันนี้ไม่มีใครมาหรอกกินต่อไปกินต่อไปเถอะมันไม่มีใครมาหรอกอันนั้นนี่อย่าอย่าพังอ่ะขึ้นมาฉันจับแกดึงขาแม่งเลยโอเคปล่อยลงวิเรียบร้อยเราดึงขาตากะแตนน้อยสวัสดีฮาซันด้วยครับสวัสดีครับมาดูกันครับวันนี้เราอยู่กันในเกมลิมโบนะครับเป็นเกมแนวพาร์เซลนะแก้ปัญหาไปเรื่อยๆนะครับเฮ้ยเฮ้ยอ๋อเป็นสปีดที่เราอ๋อมันคือเกมลิมโบครับผมเราต้องเอากล่องเราต้องการกล่องมาเหยียบขึ้นตรงนี้นะแล้วเราก็ต้องการ
อะไรวะเนี่ยโอเคดึงกล่องนี้ขึ้นมาเก็บแล้วขึ้นไปข้างบนเออขึ้นไปข้างบนขึ้นไปข้างบนสิใช่เลยเอาล่ะข้างบนมีอะไรบ้างต้องลำเลียงไอ้ลูกนี้ใช่หรือไม่ไปกันเลยเพื่อนไม่ยากนี่นะเดี๋ยวกูไปยังไงโอเคโอ้เราต้องลำเลียงไว้ให้มันผ่านไปช่องนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นนั่นแหละไม่ยากเลยไม่ยากเลยเราก็แค่กดสวิตช์แล้ววิ่งแล้วข้ามไปอยู่ฝั่งนี้ก่อนดันเข้าไปรับลูกบอลมาใช่แล้วลำเลียงมันไปลำเลียงมันไปบอกแล้วไม่มีทางที่มันจะยากเกินสติปัญญาของมนุษยชาติอย่างฉันหรอกแล้วนี้ตอนนี้ทำไงครับผมต้องการที่จะเราต้องเอาไอ้กล่องเนี้ยลงมาแล้วก็ดันไปใช่ไหมเพราะฉะนั้นอันแน่ไอ้นี่เดี๋ยวเฮ้ยมันขี้ไม่รอดมันขี้ไม่รอดโอ้ฉันรู้ละถ้าแกเล่นกฎฟิสิกส์กับฉันแล้วก็ฉันจะโน้มมันไปแล้วไปให้เร็วที่สุดอย่างนี้ใช่ไหมโอเคแน่นอนว่ามันจะต้องมาอีกรอบหนึ่งใช่หรือไม่นี่ยังไงเล่าฉันบอกแล้วมันไม่มีทางที่จะตบตามนุษยชาติอย่างฉันได้หรอกสติปัญญาของมนุษยชาติอย่างฉันไม่มีทางที่จะพลาดพลั้งอะไรแบบนี้ฉันว่าด้วยประสบการณ์การเล่นเกมพัซเซิลแล้วก็ไอ้กล่องนี้น่าจะยังมีประโยชน์กับเราอยู่เชื่อฉันมันน่าจะไปกับเราได้มันไปกับเราได้จริงๆว่ะเอาล่ะแน่นอนว่ามันไปกับเราได้แน่นอนว่าเราต้องใช้2กล่องไอ้บ้าเอ้ยพวกแกเป็นกล่องโง่ๆแกจะมาลงทับหัวมนุษยชาติที่จานฉลาดอย่างฉันไม่ได้สิไม่ได้นะเพื่อนมันดูเป็นการตายที่โง่เง่ามากเลยอ่ะเพื่อนเราไม่ควรจะตายอย่างนี้ไงเพื่อนไปดูผลงานเราดีกว่าว่าข้างล่างมันมีอะไรให้เราเล่นบ้างแน่นอนว่ามันมี2กล่องอ๋อเห็นไหมฉันบอกแล้วว่ามันต้องใช้2กล่องเรียบเอ้ยนึกก็ไม่ถึง
นี่มันคืออะไรเฮ้ยโอ้เฮ้ยไอ้นมจากประสบการณ์การเล่นเกมมาแล้วล่ะครับไอ้ข้างล่างเนี้ยมันไม่สามารถที่จะเหยียบได้แน่นอนเราต้องโหนโซ่ไว้ก่อนโหนให้มันโยไปโยมาด้วยความแรงแล้วเราก็กดให้มันเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่แล้วเราก็ต้องแล้วเราก็ต้องลงไปฉันบอกแล้วเอาล่ะฟันเฟืองมันไม่เข้าล่องเข้าลอยอย่างนั้นเหรอมันเดี๋ยวนะมันหมุนอย่างนั้นเหรอไม่นะฉันรู้สึกไม่ปลอดภัยฉันรู้สึกไม่ปลอดภัยเลยตอนนี้ไปทางไหนอ่ะทางนี้ก็ไม่มีให้ไปโอเคทางนี้เองไป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 ยังไงแต่เราไปทางนี้ต่อใช่ไหมโอเคทำไมเรารู้สึกไม่ปลอดภัยเลยต้องขึ้นนี้แน่ๆอ่ะสับตัววิ่งแม่งเลยเฮ้ยดึงไม่ได้ดันก็ไม่ได้หุยอะไรอ่ะอ๋อดันได้แล้วนะครับดันได้แล้วนะโอ้ไอ้นี่มันคือแม่เหล็กอย่างนั้นเหรอมันจะทำให้กล่องหยุดใช่ไหมนี่ไงโอ้โหก็ไม่เท่าไหร่นะเพื่อนเดี๋ยวไปยังไงถึงไหมไม่ถึงเดี๋ยวนะฉันว่ามันแปลกๆฉันคิดว่ามันแปลกๆไม่ชอบเลยฉันไม่ชอบสถานการณ์อย่างนี้เลยโอ้ว่ากูต้องหวนไว้ก่อนละหวนก่อนดีกว่าโอเคยังไงล่ะฮึหัวขาดยังไงล่ะเราไม่ต้องโหนเพื่อนเราแค่ต้องรอให้กล่องมันกิ้งมาให้เราเหยียบเอาล่ะเราแค่ต้องรอให้เป็นจังหวะครับเราแค่ต้องรอไงสวัสดีครับพี่ปังโอ้สวัสดีครับน้องสวัสดีครับน้องโอ๋สวัสดีครับขอบคุณ129ดาวน้องโอ๋ด้วยครับขอบคุณครับเอาล่ะแน่นอนว่ารอบนี้เราจะสุดขุมขึ้นแล้วนะเราจะไม่พลาดแบบเดิมแล้วเราจะไม่พลาดแบบเดิมแน่นอนเชื่อผมมึงเลื่อนมาตอนนี้เสียงเกมมันดังมากเลยเราต้องไปโหนอันนู้นใช่ไหม
นี่ทำไมน้องตาขาวจังน่ากลัวใช่ไหมใช่ครับมันคืออะไรล่ะฮึเดี๋ยวนะไอ้สวิตช์แบบนี้ฉันไม่ค่อยชอบเลยฉันรู้สึกมันอันตรายฉันต้องไปอยู่ฝั่งนู้นหรือเปล่ามันไม่ลูกบอลมันจะกิ้งมาทับฉันแน่นอนตายกี่รอบแล้วโอ้ยไอ้กล่องนั้นมาแล้วไปเร็วกว่านี้ไอ้ลูกบอลมันมาแล้วไม่เดี๋ยวนะไอ้เหี้ยทามมิ่งต้องเป๊ะจัดทามมิ่งต้องเป๊ะจัดนะครับทามมิ่งต้องเป๊ะจัดตายหลายรอบแล้วครับน้องโอตายแบบอย่านับเลยมันนับไม่ถ้วนแล้วยังไงล่ะไปเราต้องมันชันเหลือเกินเอาล่ะเราต้องตั้งไว้ตรงนี้นะครับตั้งไว้ตรงนี้ป่ะฉันดันมันแรงเกินไปน่ะเอาล่ะเอาใหม่เพื่อนไม่เป็นไรการตายถือเป็นบทเรียนน่ะทุกอย่างมันต้องมีบทเรียนคนเราพลาดได้แต่อย่าบ่อยไปรอบนี้ต้องผ่านแล้วนะตรงนี้ว่าฉันตั้งไว้ประมาณนี้ฉันก็ขึ้นไปอร่อยไปแล้วโอ้โหเรียบร้อยเอาล่ะฉันผ่านละผีเสื้อน้อยว่ะแน่นอนว่าฉันไปเลยไม่มีอะไรต้องกลัวทั้งสิ้นกับคนที่ชาญฉลาดที่สุดอย่างเฮ้ยอุ๊ยอาหารไม่แกจะทำอย่างนี้กับฉันไม่ได้โอ้ยแกจะเอาหนอนมาใช้หัวฉันอย่างนี้ไม่ได้ฉันเดินกลับไปได้นี่เอาละต้องไปให้เป๊ะเราต้องไปหาแสงแดดเพื่อให้หนอนมันกลับเอาละเราเจอแสงใช่หรือไม่พอมันมีหนอนติดหัวมันจะเดินให้เราออโต้ครับน้องโอแล้วมันจะเดินกลับไม่ได้มันจะทำให้ก็เดินช้าลงอ่ะนอกจากพอไปโดนแสงแดดปุ๊บแล้วมันจะกลับฝั่งครับโอเคแน่นอนแน่นอนว่าเรามาทางนี้ปุ๊บครับถามจริงๆใช่มั้ยถามจริงๆถามจริงๆเดี๋ยวแล้วผมจะไปยังไงล่ะฮึแล้วผมจะไปยังไงอ่ะผมไปเร็วสุดแล้วอ่ะหนอนมันออกไม่ได้ครับมันต้องไปยังไงอ่ะเร็วถามจริงๆเถอะ
ท่านเร็วสุดแล้วไม่ใช่หรอหน้าทามมิ่งต้องเป๊ะขนาดไหนวะเนี่ยเกาะไว้ก่อนได้เราเกาะไว้ก่อนได้โอ้โหโอ้ฉันฉลาดแล้วไม่นอนกินอิสรภาพโอเคแล้วกลับยังไงแล้วคือกลับยังไงก่อนตอนเนี้ยฉันน่ะไม่ใช่ธรรมดาอันนี้คืออะไรอ่ะอุ๊ยปลดล็อกความสำเร็จเลยว่ะโอ้เป็นการหมุนกลไกขึ้นยังไงล่ะต้องไปต่อทางนี้แปลกๆละมีอะไรให้เรานี่ไงเฮ้ยกองเดี๋ยวนะผมเริ่มงงแล้วผมจะขึ้นไปยังไงอ่ะทำขึ้นไม่ได้มันแปลกๆนะเพื่อนมันแปลกๆนะเพื่อนสถานการณ์ตอนนี้น่ะมันเหมือนกับว่าเราจะต้องมาเสี่ยงโชคกับเจ้าหนี้อีกรอบอย่างนั้นแหละกลับไปเอาอะไร
น่นอนว่าเราต้องให้มันโยกขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมอย่างนี้ใช่ไหมที่เราต้องการโอเคผมรู้แล้วน่าจะต้องแบบนี้แน่ๆไม่ได้วะไม่ถึงวะแอบยากอะเนี่ยถึงโอเคโอ้โหนี่สินะสติปัญญาของมนุษยชาติฉันบอกแล้วว่าไม่มีทางที่อะไรมันจะขัดขวางการเดินทางของฉันได้ไม่นะฉันรู้แหละว่าโปรแกรมน่ะมันชอบให้ฉันเล่นหลักฟิสิกส์ฉันรู้ว่าโปรแกรมมันชอบให้ฉันเล่นอะไรแบบนี้ใช่หรือไม่ล่ะฮะฉันต้องไปสับสวิตช์ข้างบนสินะดันไว้ตรงนี้ก่อนปึ๊บตรงนี้ตรงนี้ส่วนไอ้นี่ฉันเข้าใจดิไม่ถึงทำยังไงวะทามิ่งต้องเป๊ะจัดไม่ใช่เกมเด็กเล่นนะเนี่ยโอเคใช่แล้วจังหวะนี้ล่ะจังหวะนี้ก็ช้าไปอย่างนั้นเหรองั้นต้องจังหวะเดิมงั้นต้องจังหวะเดิมแค่ฉันต้องแค่ฉันต้องเร็วขึ้นแค่ฉันต้องเร็วขึ้นโอเคจังหวะนี้ล่ะใกล้เคียงถือว่าใกล้เคียง
มันไวไปมันไวไปใช่ไหมล่ะเอาใหม่นะเพื่อนตรงนี้ล่ะใช่เลยน่าจะพอดีแล้วสูงสุดใช่แล้วถูกต้องอย่างที่คิดไว้เลยที่เรามาขุดเมืองครับรู้สึกไม่ปลอดภัยเลยอ่ะรู้สึกไม่ปลอดภัยเลยจริงจริงผมรู้สึกไม่ปลอดภัยเลยโอ้ถามจริงเหอะโอ้ทีเนี้ยโอ้โอ้ไม่ฉันไม่สามารถมันแปลกมากทำไงอ่ะโอ้ยังไงเนี่ยฉันรู้สึกแปลกเดี๋ยวนะยิ่งเราดันไปไกลมันยิ่งแรงใช่ไหมถ้าเราเอาแค่นี้นะครับมันจะไปแบบเราจะมีเวลากี่วีนะครับโอ้ถามจริงๆเถอะถามจริงๆเถอะว่ามันยากขนาดนี้เลยเหรอไปเร็วกว่านี้อ้าวไม่จริงนะมันยากเกินไปแล้วนะเนี่ยเฮ้ยมันยากเกินไปเปล่าครับยากเกินไปเปล่าอ่ะนายมันยากเกินไปเปล่าครับเอาล่ะฉันจะขึ้นจากตรงนี้เดี๋ยว What the fuckทำยังไง
พยายามจะทำทุกๆอย่างตายทุกฉากมันไม่ทันน่ะแค่นี้แล้วกันไม่ถึงฉันต้องปีนให้เร็วแค่นี้แล้วกันเอาล่ะฉันเร็วที่สุดแล้วไปไปมันยังขาดอีกเยอะเลยนะเฮ้ยนี่มันบ้าไปแล้วไม่ได้ไอ้รถเนี่ยมันไม่ได้อย่าไปชนดิโอ้โหทำไงเนี่ยผมไม่รู้จะทำยังไงแล้วผมไปไม่ทันตายแบบโคตรสิ้นหวังเราจะสู้ไปด้วยกันใช่ไหมมันไม่มีอะไรมาดึงรถให้เราหน่อยเหรอวะถ้าไม่มีรถเราก็ขึ้นไม่ได้ถ้าเราให้มันรถเริ่มจากตรงนี้ตรงที่เราขึ้นได้ว่าต้องแค่นี้นะต้องแบบช้าๆเลยอ่ะแล้วมันก็จะเร็วขึ้นเรื่อยๆอ่ะซึ่งมันไม่ทันไงโอเคโอเคท่านเถอะท่านเถอะขอร้องว้าวเฮ้ยยันรู้สึกถึงชัยชนะไม่ฉันว่ามันแปลกๆมันแปลกๆแน่นอนไอ้ตรงนั้นมันมีไฟฟ้าน่ะบันไดบันไดอย่างนั้นเหรอโอเคอะไรโอ้โหดีนะโอ้ทำไมมันมีไฟฟ้าเราต้องไปข้างบนโอเคแล้วยังไงต่อละฮึมันมีกองเสียงแห่งชัยชนะใช่ไหมล่ะน่ะผมหวาดกลัวจังเลยเอาล่ะเสียงแห่งชัยชนะเสียงแห่งชัยชนะปลดล็อกแอชิฟเมนต์ว่ะแล้วยังไงต่อแค่นี้อย่างนั้นเหรออ๋อเราต้องเอากล่องมาเหยียบนะครับเพื่อจะไปข้างล่างนะแน่นอนว่ามันต้องเป็นกล่องให้เราเหยียบแล้วเราก็เหยียบกำหมัดเลยเริ่มตรงนี้ผมนี่กำหมัดเลย
อ่าฮะนี่สินะหนทางที่มนุษยชาติเขาคิดค้นมาเพื่อเราแน่นอนแหละว่ามันแปลกๆไหมฉันรู้สึกว่าอะไรวะโอ้โหอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเออยิงไปอุ๊ยมันปลุดว่ะมันแบบว่าโดนยิงว่ะเออยิงไปเลยเพื่อนยิงพวกเดียวกันให้มันพังภาพไปอย่างนั้นแหละถูกต้องแล้วครับผมโอ้ยตรงนี้ขึ้นยังไงตรงนี้มันจะมีกลไกเล็กๆอะไรสักอย่างมีกล่อง2กล่องให้เราเอามันมาแน่นอนว่าผมน่ะเรียนมาเรื่องกดแรงโน้มถ่วงเรื่องอะไรก็แล้วแต่ผมเรียนมาเชื่อผมว่าทุกอย่างมันจะดีขึ้นถ้าเราดันนี่ขึ้นไปแล้วเราก็ไปใช่เลยนี่แหละที่เราต้องการเราต้องขึ้นไปก่อนอ๋อไม่ยากเกินไปฉันเข้าใจหลักของเกมนี้ละมันทำให้เราต้องกะทามมิ่งให้ถูกต้องยังไงล่ะเอาล่ะเดี๋ยวกล่องมันจะลอยข้ามหัวเราไปแล้วเราก็ต้องคอยดักมันไว้ไม่ให้มันลงไปข้างล่างแบบนี้ใช่ไหมล่ะที่เกมต้องการไม่เท่าไรนะตรงนี้เป็นอะไรอ่ะเฮ้ยบันไดลงมาแน่นอนว่าฉันต้องการ2กล่องใช่หรือไม่ใช่หรือไม่ฉันต้องการ2กล่องใช่หรือไม่แน่นอนว่าฉันเริ่มงงใช่เลยฉันเริ่มงงฉันว่าฉันไม่ต้องการ2กล่องหรอกฉันว่าฉันต้องการแค่กล่องเดียวแต่ไอ้ตรงนั้นข้างบนน่ะมันจะเปิดก็ต่อเมื่อไอ้กล่องนี่มันเหยียบอยู่ไปฉันเข้าใจกลไกของเกมนี้ละฉันต้องเอาไอ้นี่มาไว้ตรงนี้เพื่อที่จะดึงมันไปใช้ข้างบนยังไงล่ะไปเลยเต่าขนองฉันบอกแล้วว่าเกมนี้เนี่ยมันไม่เท่าไหร่หรอก
ฮ่าฮ่าระบบลิฟต์อย่างนั้นเหรอทางโน้นใช่ไหมไม่ใช่ทางซ้ายหรอกใช่ไหมโอเคเราอุดได้นะครับอุ้ยนี่มันที่เรามันคือคนม้าบินชัดๆเอาล่ะเราต้องทำยังไงกันดีล่ะทีนี้ใช่เลยไม่ใช่ไม่ใช่ทางไปทางไปมันเป็นยังไงล่ะฮะทางซ้ายหรือเปล่าน่าจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมกดลงไปฟึบลงไปดูโอ้ยเดี๋ยวจะไปยังไงโอ้โหเขียวตูดไป2มิลไอ้บ้าเอ้ยโอ้ยกล่องลงไปอยู่ข้างล่างนะครับเราต้องไปทางซ้ายว่ะมันเริ่มไม่ตลกนะเกมนี้นี่มันบ้าไปแล้วพวกแกคิดว่าฉันเป็นไอสไตล์หรือไงวะโอเคไปดูทางซ้ายกันครับว่ามันมีอะไรบ้างนะการส่งตัวของกดโน้มถ่วงอย่างนั้นเหรอโอ้โหฉันบอกนะว่าฉันน่ะพรสวรรค์ล้วนๆเอาล่ะเพื่อนเราไปกันได้หรือยังล่ะเดี๋ยวนะฉันรู้สึกแปลกใช่หรือไม่ล่ะแบบนี้ใช่ไหมอ่ะที่นายต้องการแล้วเราก็จะมี2กล่องใช่ไหมคือเพิ่มเราจะมี2กล่องใช่ไหมใช่หรือไม่ใช่ใช่จริงๆด้วยก็ไม่เท่าไรนะพอเรามี2กล่องแล้วเราก็ต้องเอามันมา
จัดวางให้สวยงามอย่างนี้เป็นต้นอ่าฮะฉันบอกแล้วอ่ะฉันน่ะเรียนมาอะไรอีกละเนี่ยเป็นแรงโน้มถ่วงส่วนอันนี้ก็คือทำให้มันไม่สามารถโน้มถ่วงใช่ไหมลงครับต้องขึ้นไปครับอันนี้ต้องเอาให้มันลงมาสินะเดี๋ยวนะผมว่ามันแปลกๆนะแป๊บหนึ่งนะครับโอเคผมมาแชทคุยกับน้องก่อนพอดีว่าน้องเจ้าเดี๋ยวน้องเจ้าของเกมมันจะเข้ามา เดี๋ยวจะไม่จบอีกเฮ้ยได้แล้วนี่นะมันต้องล็อกไว้ตรงนี้ใช่ไหมนั่นขึ้นด้วยเหรอถ้าเราเปิดไว้อะถ้าเราล็อกไอ้นี่ไว้แล้วเราเปิดนี่ขึ้นผมเข้าใจละเราต้องล็อกไอ้นี่เราต้องเปิดให้มันแบบพอดีครับนิดนึงต้องช้าหน่อยนึงครับเพื่อให้ข้างบนอันนี้ยังไม่ติดใช่เลยฉันกะแล้วมันเป็นอย่างนี้นี่เองบ้านะนี่มันไม่ใช่เกมสำหรับเด็กชัดๆนี่ไม่ใช่เกมสำหรับเด็กแน่นอนถามจริงถามจริงโอ้โหฉันถามแกจริงๆเถอะ
ันไม่ตลกเลยนะเนี่ยโอ้ฮะโอ้โหแค่นี้ยังตายอีกเหรอยากเกินไปแล้วนะเพื่อนมันยากเกินไปโอเคแล้วยังไงต่อถ้าลงไปได้ใช่ไหมอ่ะนี่มันยากเกินไปแล้วนะอีกแล้วเหรออุ้ยมีของด้วยโอ้โหเฉียบไป2มิลโอ้โหนี่มันยากเกินไปแล้วนะเพื่อนยากเกินไปแล้วเพื่อนยากจัดอ
โหยากเกินไปปะเนี่ยหักเกินโอ้ชิบแล้วไปอีกครับโหอะไรวะเนี่ยพักตรงนี้ก่อนผมรู้ละโอ้โหโอ้โหนี่มันบ้าบอชัดๆนี่มันบ้าบอชัดๆเกมนี่มันบ้าไปแล้วเกมนี่มันบ้าไปแล้วใช่เลยสู่อิสรภาพอย่างนั้นน่ะโอ้โหนี่คือฉากจบใช่ไหมการจบแบบไม่รู้เหี้ยอะไรเลยมันเป็นอย่างนี้นี่เองนี่คือฉากจบแล้วพี่ติงนี่คือจบจบแบบนี้อย่างนั้นเหรอไม่นะเพื่อนน่าจะจบแบบไม่บอกอะไรเราเลยอย่างนี้อีกแล้วอ่ะเราตื่นขึ้นมาว่ะแล้วก็เป็นอิสระภาพอย่างนั้นเหรอเฮ้ยเราวิ่งได้อยู่อ่ะแต่เดี๋ยวผมว่ามันคุ้นๆเอาล่ะเรามาเจอเจ้าหญิงอย่างนั้นเหรอฉันมาช่วยเจ้าหญิงใช่ไหมโอเครู้สึกมีเป้าหมายทำไมเหมือนเริ่มเกมใหม่ใช่ผมเอ้าตัดไปเฉยมันจบอย่างนี้เลยโอ้ไม่ฉันเล่นมาเกือบ2ชั่วโมงแกจบอย่างนี้อย่างนั้นน่ะโอเคจบแบบไม่บอกเหี้ยอะไรเลยนะครับผมเป็นการจบที่อินดี้แบบอีกแล้วอ่ะฉันฝ่ามรสุมอะไรมามากมายเพื่อจะมาจบฉากนี้อย่างนั้นน่ะโอเคครับผมขอบคุณทุกคนที่ยังอยู่เป็นเพื่อนกันนะขอบคุณพี่ติงขอบคุณน้องโอ๋ขอบคุณคนดูทุกคนเลยนะครับผมที่เรา
ทนฝ่าพายุมรสุมมามากมายเพื่อจะมาจบแบบนี้อย่างนั้นเหรอโอ้โหฝันดีตาปัง555โอเคครับผมวันนี้เราก็จบไปแล้วนะสำหรับเกมลิมโบนะครับผมขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมด้วยนะครับใครที่เข้ามาดูChannel FR 102 Gaming ใน YouTube ครั้งแรกก็ฝากกด Subscribe ด้วยนะครับเราจะหาเกมมาเล่นเรื่อยๆแล้วทำคลิปลงมาเรื่อยๆนะครับผมขอบคุณครับผมเจอกันไลฟ์หน้าครับ